นี่คือเทคนิคการพัฒนาตัวเองที่ง่ายที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวชัดแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับชัดอีกแล้วค่ะในช่องชัดแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยสมคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ชัดมีเทคนิคการพัฒนาตัวเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอย่างนะคะคือง่ายที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยค่ะทุกคนคะเทคนิควันนี้คือสิ่งที่เป็นเบสเป็นพื้นฐานเป็นทั้งหมดทั้งมวลของการพัฒนาตัวเองค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเราคือผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยของคน5คนในชีวิตเราซึ่ง5คนนี้คือ5คนที่อยู่ในวงในของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นแฟนคนรักสามีเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่5คนนี้สำคัญมากๆนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะแค่รายได้หรือหน้าที่การงานเท่านั้นนะคะมันรวมไปถึงการใช้ชีวิตทัศนคติความสุขวิธีคิด mindset ตรรกะต่างๆมันเฉลี่ยทั้งหมดเลยค่ะมันคือเอาทั้งหมดในชีวิตมาเฉลี่ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่ามันจริงทุกคนลองคิดภาพตามนะคะถ้าหากว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในศาลาคนเศร้าที่ทุกวันมีแต่สารเรื่องเศร้าเศร้าเศร้าอันนี้ไม่ดีอันนี้เศร้าอันนี้พ่อตายแม่ป่วยมาโดนรถชนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเศร้าตามเขาไปเลยคือเราไม่สามารถต้านทานความเศร้าของเขาไหวแน่ๆในขณะเดียวกันเราเอาตัวเองมาอยู่ในศาลาของคนทำงานคนที่แบบเป็นผู้บริหารเราก็จะมีความคิดเราจะเริ่มซึมซับความคิดของเขามาว่าเฮ้ยผู้บริหารเขาคิดกันแบบนี้พ่อค้าเขาคิดแบบนี้ธุรกิจนี้เป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้เราจะค่อยๆซึมซับวิถีแล้วก็ความคิดของเขามาค่ะถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์กับคนที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์วิ่งเล่นเป็นยูนิคอร์นเหมือนกันเราก็จะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนเขาเลยค่ะเราจะมีความสุขเราจะมองโลกบวกเราจะมองทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคือความสำคัญอยากเป็นคนแบบไหนให้พาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นค่ะซึ่งในหนังสือ Law of Success มีพูดเรื่องของ Mastermind ไว้ค่ะบทแรกเลย Mastermind เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันทัศนคติใกล้ๆกันแล้วก็แพ็คกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะคอยดันคนอื่นเวลาที่หมดไฟนั่นหมายความว่าเราจะมีคนคอยดันก้นเราเวลาที่เราเหนื่อยเราบ่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะดันไปด้วยกันมันก็จะผัดกันดันผัดกันล้มผัดกันผลักอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีนี้มันจะทำให้เราอ่ะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นนะจ๊ะมาสมัยคือบทที่บอกว่าคนที่มีความคิดเหมือนกันคล้ายๆกันเขาจะส่งเสริมกันเราต้องเอาตัวไปอยู่ในมาสเตอร์มายด์ของเราค่ะถ้าหากว่าตอนนี้หันไปมองรอบตัวแล้วยังไม่มีหาค่ะมันต้องมีต้องมีคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์ที่พร้อมจะสนับสนุนพร้อมจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันพร้อมที่จะดันหลังเราถีบหลังเราพร้อมที่จะบอกเราว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่โอเคแต่อันนี้ดีไปต่อลุยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าเวลาที่เราใช้ไถ Facebook ในทุกๆวันนะคะมันคือเวลาที่เราใช้เสพข้อมูลด้วยนะนับเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราใช้กับอะไรมากที่สุดคือเวลาที่เราเสพสิ่งนั้นถูกไหมถ้าหากว่าเพื่อนใน Facebook ของเรามีแต่เพื่อนที่เป็นสาราคนเศร้ามีแต่เพื่อนที่มีอะไรลบๆตะกะประหลาดเด็กแบบคิดอะไรก็ไม่รู้เราจะเป็นยังไงคะเราจะค่อยๆซึมซับความคิดเข้ามาค่ะผ่านทาง Facebook นั่นแหละมันซึมกันได้ในขณะเดียวกันอีกภาพหนึ่งถ้าคนที่อยู่ใน Facebook ของเราเป็นคนที่แบบมีคุณภาพทุกคนเป็นนักธุรกิจทุกคนมีความสุขทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วเราเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเวลาเราถ่ายฟีดนึกออกมั้ยเราก็จะเจอแต่อะไรที่แบบเฮ้ยแฮปปี้ดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยแบบนี้นะคะทุกคนเก็ทภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นชัดย้ำอีกทีอยากเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นเริ่มจากการเอาท็อกซิกพีเพิลคนที่เป็นพิษคนที่เป็นแอตติจูดลบออกจากชีวิตก่อนเริ่มง่ายๆเลยคือที่ฟีด Facebook ใครที่บ่นทุกวันด่าทุกวัน unfollow unfriend เขาไปก่อนเลยค่ะคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชีวิตเราเราไม่จำเป็นต้องค้นอะไรลบๆใส่กันนะคะคนที่คิดจะแบบบูลลี่คนอื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่จำเป็นไม่ต้องมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตเลยก็ได้เริ่มง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆมาจัดการกับคนรอบตัวค
คนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยลบมากตะกะประหลาดมากไม่ควรอยู่กับมันมากๆค่อยๆเฟดตัวเองออกมาค่ะแล้วเชื่อชัดไหมว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อดีขึ้นแบบทันตาเห็นทุกวันนี้ชัดกล้าพูดเลยว่าคนที่อยู่รอบตัวชัดคือคนที่ดีคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์คนที่เป็นคนที่มีคุณภาพมากๆจริงๆแล้วชัดมีความสุขมากจริงๆเพราะฉะนั้นชัดอยากให้คุณมีความสุขแบบนี้มีชีวิตที่ดีแบบนี้เริ่มต้นง่ายๆนะคะอยากเอาตัวอยากเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นค่ะสำหรับวันนี้ชัดฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะกลับมาเจอกันกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้บ่อยๆทุกอาทิตย์ลงคลิปทุกอาทิตย์มีอะไรดีๆมาฝากกันแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย